สดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับดิฉันนรณิตเพชรวงศ์สิริในรายการทุกทิศทั่วไทยค่ะรายการที่จะนำคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวที่หลากหลายรอบเมืองไทยและไม่ไกลจากตัวคุณนะคะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ค่ะ 15:30 น.ถึง 16:00 น.ทางสถานีโทรทัศน์ไทย PBS ค่ะและคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการทางสื่อออนไลน์พร้อมกันได้ที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยนะคะและวันนี้รายการทุกทิศทั่วไทยก็มีเรื่องราวดีๆที่จะเป็นแรงบันดาลใจและเป็นพลังบวกมาให้คุณผู้ชมได้ชมเหมือนเช่นเคยไปชมตัวอย่างกันก่อนค่ะเกษตรกรผู้ปลูกมะละกอที่หมู่3ตำบลรวมไทยพัฒนาอำเภอพบพระจังหวัดตากยิ้มออกเพราะกลับมาเก็บผลผลิตขายได้หลังผ่อนคลายการคุมเข้มโควิด -19 สรรสนีแสวงสีนำชมสวนเกษตรผสมผสานแบบพอเพียงที่อำเภอพรเจริญจังหวัดบึงกาฬคลองแม่ขาจังหวัดเชียงใหม่คุณภาพดีขึ้นหลังศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานผสานทุกภาคส่วนร่วมฟื้นฟูทุกทิศทั่วไทยวันนี้เราจะเริ่มด้วยการพาคุณผู้ชมตามคณะนักปักษีวิทยาค่ะที่นำโดยนายสัตวแพทย์เกษตรสุเตชะนายกสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทยไปถ่ายภาพการวางไข่และการเลี้ยงลูกของนกนางนวลแกลบที่เกาะร้านไก่และเกาะร้านเป็ดอำเภอปทิวจังหวัดชุมพรค่ะซึ่งเป็นแหล่งอาศัยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศของนกชนิดนี้ค่ะการเดินทางไปยังเกาะร้านไก่และเกาะร้านเป็ดก็จะเริ่มต้นที่อ่าวทุ่งมหาบ้านเกาะเตียบตำบลปากคลองอำเภอปทิวจังหวัดชุมพรค่ะใช้เวลานานประมาณ15นาทีชาวประมงพื้นบ้านที่นำเรือออกให้บริการนำเที่ยวเป็นรายได้เสริมก็พาคณะนักปักษีวิทยาที่นำโดยนายสัตวแพทย์เกษตรสุเตชะนายกสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทยนายชูเกียรตินวลศรีประธานมูลนิธิศึกษาธรรมชาติเขาดินสอจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยคณะสำรวจไปถึงยังที่หมายแล้วซึ่งก็มีเรือนำเที่ยวลอยลำรอบเกาะเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ดำน้ำดูปะการังกันอยู่ก่อนแล้วสำหรับเกาะร้านเป็ดและเกาะร้านไก่ก็อยู่ไม่ไกลกันค่ะทั้งสองเกาะเป็นเกาะหินปูนขนาดเล็กมีหน้าผาสูงชันเลยเป็นชัยภูมิทางธรรมชาติที่นกนางแอ่นแกลบจะได้จับจองเป็นรังรักและสร้างครอบครัวของพวกมันและทั้งสองเกาะก็ถือว่าเป็นแหล่งวางไข่ของนกนางแอ่นแกลบที่อยู่ใกล้ชายฝั่งแหล่งใหญ่ที่สุดของประเทศด้วยโดยพวกมันจะใช้เวลาในช่วงเดือนพฤษภาคมไปจนถึงต้นเดือนสิงหาคมของทุกๆปีในการหากินแถบนี้ก่อนจะอพยพไปสู่ท้องทะเลที่ไกลออกไปเป็นวัฏจักรชีวิตที่บรรพบุรุษของพวกมันทำสืบต่อกันมาหลายร้อยปีค่ะนกจะใช้เวลาช่วงนี้ในการทำรังนะครับวางไข่นะครับบนเกาะนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเลี้ยงลูกโดยใช้อาศัยปลาที่อยู่ในทะเลของอ่าวไทยนะครับโดยบริเวณเฉพาะที่ของอำเภอปทิวจังหวัดชุมพรเนี่ยในการป้อนแล้วก็ให้อาหารลูกนะครับเพื่อสร้างความเจริญเติบโตให้กับลูกและหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อลูกโตแล้วเนี่ยเขาก็จะบินออกทะเลลึกนะช่วงตั้งแต่เดือนสิงหาจนไปถึงเดือนเมษานะครับเราก็จะไม่เห็นนกชนิดนี้นะครับเห็นแต่ว่าอาจจะน้อยมากสำหรับนกนางนวลแกลบก็เป็นนกประจำถิ่นในประเทศไทยเป็นนกนางนวลขนาดเล็กสีขนทั่วไปจะเป็นสีขาวขนปลายปีกเส้นนอกสีดำหน้าผากสีขาวมีแถบคาดตาสีดำกระหม่อมและท้ายทอยสีขาวและการที่มีนกนางนวลแกลบใช้พื้นที่เกาะร้านไก่และเกาะร้านเป็ดเป็นที่วางไข่ก็สะท้อนให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมที่ดีและความอุดมสมบูรณ์ของทะเลเมืองชุมพรค่ะนอกจากนกนางนวลแกลบแล้วนะคะในทะเลชุมพรแถบอำเภอปทิวก็มีฉลามวาฬยักษ์ใหญ่ใจดีนะคะจะคอยขึ้นมาอวดโฉมให้ได้ชื่นชมและให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายภาพกันเป็นที่ระลึกอยู่เป็นประจำค่ะคุณผู้ชมคะพอภาครัฐปลดล็อกคุมเข้มการระบาดของเชื้อโควิด-19 หลายๆชุมชนก็ทยอยกลับมาเปิดตลาดนัดหรือว่าถนนคนเดินกันอีกครั้งนะคะอย่างที่ถนนคนเดินภูเก็ตหลาดใหญ่ก็เปิดตัวค่ะก็มีทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศที่ตกค้างเข้าไปเที่ยวกันนะคะเช่นเดียวกับตลาดย้อนยุคนครชุมจังหวัดกำแพงเพชรก็มีนักท่องเที่ยวเข้าไปรอวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าตลาดเป็นแถวยาวเลยค่ะเพื่อให้เป็นไปตามข้อปฏิบัติในการผ่อนคลายการควบคุมการระบาดของเชื้อโควิด-19 ผู้ที่จะเข้าไปเดินตลาดย้อนยุคนครชุมตำบลนครชุมอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรก็จะต้องลงทะเบียนพร้อมกับตรวจวัดอุณหภูมิกันทุกคนค่ะรวมทั้งต้องสวมหน้ากากอนามัยด้วยหลังจากกลับมาเปิดตลาดอีกครั้งและวันแรกที่เปิดตลาดก็เต็มไปด้วยสีสันและความสนุกสนานแบบชาวบ้านค่ะ
สำหรับแผงค้าหรือว่าที่ตั้งของร้านค้าแต่ละเจ้าก็จะตั้งห่างกันค่ะและถึงแม้พ่อค้าแม่ค้าจะแต่งกายแบบโบราณพื้นบ้านมาขายแต่ทุกคนก็ยังคงต้องสวมหน้ากากอนามัยไม่มีข้อยกเว้นส่วนสินค้าก็มีหลากหลายไม่ว่าจะเป็นอาหารพื้นบ้านและอาหารร่วมสมัยก็มีมาให้นักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อรวมทั้งสินค้าเกษตรและสินค้าหัตถกรรมโอท็อปด้วยค่ะสำหรับตลาดย้อนยุคนครชุมก็เป็นตลาดนัดที่เทศบาลตำบลนครชุมจัดให้มีขึ้นทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์แรกของทุกๆเดือนค่ะซึ่งก่อนที่จะเกิดวิกฤตโควิด-19 ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมเพราะเหมือนได้ย้อนยุคไปกับอาคารบ้านเรือนไม้เก่าๆและการแต่งกายแบบไทยพื้นบ้านของพ่อค้าแม่ค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของตลาดแห่งนี้ค่ะส่วนบรรยากาศที่ถนนคนเดินภูเก็ตหลาดใหญ่ที่กลับมาเปิดค้าขายบนถนนถลางภายในเขตเทศบาลเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตก็คึกคักเช่นเดียวกันค่ะมีนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติที่ยังตกค้างเดินทางไปเที่ยวกันเป็นจำนวนมากและทุกคนก็ต้องผ่านจุดคัดกรองซึ่งก็มีอยู่6จุดด้วยกันเพื่อตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและสวมใส่หน้ากากอนามัยก่อนเข้าตลาดค่ะการกลับมาเปิดตลาดกันใหม่ก็มาพร้อมกับวิถีใหม่ด้วยเพราะว่าเทศบาลเมืองภูเก็ตให้ตั้งแผงค้าห่างกันมากขึ้นทำให้ตลาดถนนคนเดินยาวประมาณ600เมตรและมีพื้นที่จัดงานประมาณ 5,500 ตารางเมตรเพิ่มขึ้นประมาณเกือบเท่าตัวค่ะส่วนร้านค้าอาหารได้มีการติดตั้ง QR Code นำร่องเพื่อให้ข้อมูลส่วนผสมของอาหารแต่ละชนิดและในเบื้องต้นได้ติดตั้งตู้ปกปิดอาหารจำนวน60ตู้ก่อนจากนั้นก็จะนำมาใช้กับทุกร้านอาหารต่อไปเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มาใช้บริการค่ะสำหรับตลาดถนนคนเดินภูเก็ตหลาดใหญ่ก็เป็นถนนคนเดินหรือว่าสตรีทฟู้ดต้นแบบของประเทศไทย1ใน12สตรีทฟู้ดของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขค่ะไม่ว่าจะเป็นตลาดย้อนยุคหรือว่าถนนคนเดินของแต่ละชุมชนนะคะก็ถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับฐานรากนะคะที่จะช่วยให้มีเงินหมุนเวียนแล้วก็ยังเป็นพื้นที่ทางด้านวัฒนธรรมต่างๆของชุมชนด้วยค่ะเปลี่ยนไปชมเรื่องการเกษตรกันบ้างนะคะจะพาไปชมความสำเร็จของเกษตรกรรายหนึ่งที่หมู่3ตำบลรวมไทยพัฒนาอำเภอพบพระจังหวัดตากค่ะหลังจากที่ประสบปัญหาราคาตกต่ำในช่วงการระบาดของเชื้อโควิด-19 ตอนนี้ก็พอจะเริ่มยิ้มออกได้แล้วนะคะเพราะสามารถเก็บผลผลิตป้อนตลาดได้มากขึ้นค่ะพอจะเริ่มเก็บมะละกอแขกนวลดำเนินได้ก็ต้องเจอกับวิกฤตโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถระบายผลผลิตออกสู่ตลาดได้แต่ว่าตอนนี้นายอนุชาช่วยคิดหรือว่าผู้ใหญ่จิ้มผู้ใหญ่บ้านรวมไทยพัฒนา7หมู่ที่3ตำบลรวมไทยพัฒนาอำเภอพบพระจังหวัดตากก็ยิ้มได้แล้วค่ะเพราะว่าสามารถเก็บมะละกอส่งตลาดได้ครั้งละ6ถึง8ตันแถมพ่อค้าที่เข้าไปรับซื้อที่หน้าสวนยังให้ราคาดีกิโลกรัมละ10บาทเพราะว่าเป็นที่ต้องการของตลาดค่ะผู้ใหญ่จิ้มบอกว่าเพิ่งจะหันมาทดลองปลูกมะละกอเป็นครั้งแรกหลังจากที่ก่อนหน้านี้ปลูกพืชในกลุ่มพืชล้มลุกมาโดยตลอดและส่วนใหญ่ก็จะขาดทุนและเห็นว่าคนอื่นปลูกก็ทำเงินได้เลยตัดสินใจสั่งซื้อเมล็ดพันธุ์มาในราคาขีดละ 1,300 บาทเพื่อเพาะกล้าพันธุ์พอต้นพันธุ์อายุได้ประมาณ6สัปดาห์ก็นำไปปลูกเองในช่วงเดือนกรกฎาคมปีที่ผ่านมาจากนั้นก็คอยตัดหญ้าและให้น้ำให้ปุ๋ยเป็นครั้งคราวพอต้นอายุได้ประมาณ 8-9 เดือนก็เริ่มออกผลผลิตมาให้แล้วค่ะซื้อมาเพาะใส่ถ่านหรือว่าใส่ถุงนะครับประมาณเดือนกว่าๆแล้วก็นำต้นกล้านะครับมาปลูกในสวนที่เตรียมไว้นะครับปลูกห่างกันประมาณอันนี้ผมปลูก3เมตรคูณ2เมตร50นะครับกว้างของร่อง3เมตรแล้วก็ช่วงต้น2เมตร50ครับถ้าปลูกนี่จะปลูกหลุมนึงจะต้องปลูก2ต้นถึง3ต้นนะครับเพราะเราต้องกันเผื่อลูกกลมนะครับหรือว่าตัวผู้ตัวเมียนะครับต้องเวลามันขึ้นมาเราก็เลือกตัดเอาไว้เฉพาะลูกยาวการเก็บมะละกอก็จะเลือกเก็บผลที่มีน้ำหนักประมาณ8ขีดถึง1กิโลกรัมซึ่งเป็นขนาดที่ตลาดต้องการโดยอาศัยแรงงานในครอบครัวและจ้างแรงงานมาเสริมทับซึ่งก็ไม่สิ้นเปลืองแรงงานมากเท่าไหร่เมื่อเทียบกับการปลูกพืชล้มลุกค่ะสำหรับมะละกอพันแขกนวลดำเนินนะคะก็เหมาะที่จะนำไปทำส้มตำมากกว่าพันอื่นๆค่ะเพราะว่ามีเนื้อสีขาวแล้วก็เนื้อกรอบด้วยค่ะ
พาไปชมเกษตรกรรายหนึ่งที่จังหวัดบึงกาฬนะคะตัดสินใจโค่นต้นยางพาราทิ้งออกไปทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็เปลี่ยนไปทำการเกษตรโดยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้าไปใช้จนประสบความสำเร็จอยู่ได้อย่างมีความสุขค่ะไปติดตามชมกับคุณสรรสนีแสวงศรีค่ะจากพื้นที่สวนยางพารากว่า15ไร่ในตำบลป่าแฝกอำเภอพรเจริญจังหวัดบึงกาฬของพี่ธนานาสนปรับพื้นที่หันมาปลูกพืชผสมผสานจนประสบความสำเร็จมากว่า7ปีแล้วค่ะจุดเริ่มต้นพี่ธนาบอกว่าเกิดอุบัติเหตุทำให้เป็นโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นจนไม่สามารถทำงานหนักได้และระหว่างรักษาตัวได้ชมสื่อเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นจุดเริ่มต้นในการทำเกษตรแบบผสมผสานเรามองออกแล้วว่าเอ้ยยางมันไม่ตอบโจทย์ชีวิตเราแล้วเราต้องทำงานที่เสร็จทุกวันเดิมๆผ่านต้นยางต้นเดิมทุกวันครับมันก็เหนื่อยนะครับเนาะคุยกับต้นยางคุยกับต้นไม้เนาะก็ไม่ไหวครับแล้วจุดพลิกมันมาอยู่ตรงที่ช่วงนั้นเกิดอุบัติเหตุก็เป็นโรคหมอนรองกระดูกแล้วก็เหมือนคนพิการนะครับสวนยางมีแต่กินไม่ได้ทำงานหนักไม่ได้หิ้วน้ำยางไม่ได้ก็ปล่อยยึดรถอาทิตย์เดียวอ่ะโดนยึดทั้งรถกระบะมอเตอร์ไซค์นอนดูทีวีแล้วก็เห็นเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงว่าเฮ้ยอันนี้น่าจะช่วยแก้ปัญหาเราได้นะเราไม่ต้องทำงานทุกวันก็ได้นี่ก็เลยเริ่มขอพ่อเลยพ่อสวนยางอ่ะพ่อประสบความสำเร็จไปละมันถึงจุดสูงสุดแล้วต่อจากนี้ไปชีวิตผมนะผมขอได้ไหมขอโค่นยางให้ผมได้ทำเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่การปลูกพืชแบ่งสัดส่วนได้เป็นอย่างดีไผ่ก็ปลูกเป็นแนวกันชนและยังมีผลไม้ปลูกไว้เพื่อขายอีกด้วยค่ะหน่อไม้ที่ได้ก็นำเป็นของฝากให้กับญาติพี่น้องได้อีกแถมยังมีพืชผักสวนครัวและผลไม้ต่างๆทั้งกาแฟทุเรียนมะละกอลิ้นจี่มะม่วงตรงนี้เป็นมันเบอรี่พันธุ์เชียงใหม่นะครับมีครับปลูกมา 4-5 ปีแล้วนะครับก็คือทุกอย่างในสวนถ้าต้นเห็นต้นเล็กก็ไม่ต้องแปลกใจคือทุกอย่างจะต้องเป็นระยะชิดแล้วก็เตี้ยตลอดการพอดูจากสภาพผมก็ไม่น่าขึ้นต้นไม้อยู่แล้วก็เลยตั้งอย่างเงี้ยครับเก็บเสร็จก็ตัดแต่งแล้วก็โน้มกิ่งนะครับก็เป็นรายได้เสริมอย่างดีมัลเบอรี่ปลูกไว้ประมาณ100ต้นปลูก1ปีสามารถเก็บผลผลิตได้3รอบระบบน้ำเป็นน้ำใช้แบบบาดาลรดน้ำแบบสปริงเกอร์โดยจะเน้นขายผลสดซึ่งก็สร้างรายได้กับพี่ธนาเฉลี่ยวันละ 1,000 บาทเลยแหละค่ะมันเป็นพืชที่ดูแลง่ายนะครับคือเราอ่ะเป็นคนที่เรารู้นิสัยตัวเองอยู่แล้วว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยใส่ใจรายละเอียดอะไรเล็กๆน้อยๆเท่าไหร่คือพืชอ่ะทุกอย่างที่อยู่ได้เนี่ยคือเราเอามาปลูกหลายอย่างแหละตรงไหนดูแลง่ายแล้วอยู่กับเราได้อะมันถึงจะถูกพัฒนาอันไหนไม่ได้แล้วก็ทิ้งไปคือมันไม่ใช่มีเฉพาะมันเบอรี่นะที่เป็นแบบนี้เราทำมาหลายตัวแต่ว่าอะไรคุณดูแลยากคุณเอาใจยากก็ไม่ต้องอยู่กับเราน้อยหนาที่แรกเราแค่ปลูกเสริมนะครับคือเราลงทุเรียนไปกว่าทุเรียนจะโตเนี่ยมันมีระยะห่างตั้งโอ้ย10เมตรอ่ะเฮ้ยเราต้องใช้พื้นที่ให้คุ้มอ่ะก็เลยไปเอาน้อยหนามาปลูกปรากฏว่าเฮ้มันดูแลง่ายอีกแล้วมันเข้ากับนิสัยเราได้อีกแล้วพี่มันก็ขายดีนี่หว่าถึงไม่เป็นกระแสแต่ว่าออกตลาดมันก็ขายได้น้อยนาพี่ธนาปลูกไว้ประมาณ500ต้นเป็นพันธุ์พื้นบ้านน้อยนาหนังดูแลง่ายพี่ธนาบอกว่าใส่ปุ๋ยคอกเพียงปีละครั้งเท่านั้นในการปลูกพืชนะคะพี่ธนาเขาก็ยังมีการลดต้นทุนค่ะคุณผู้ชมด้วยการผลิตปุ๋ยผลิตฮอร์โมนใช้เองนะคะอย่างตรงนี้นะคะก็เป็นฮอร์โมนจากเขาเรียกว่าอะไรปลีกล้วยแล้วก็แกนกล้วยใช่ไหมคะพี่ตรงนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการทำให้ผลนั้นก็ยาวเหยียดตรงแล้วก็สวยค่ะคุณผู้ชมเรียกว่าทั้งหมดเนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์ได้หมดเลยใช่ไหมคะพี่ธนาใช่ครับแล้วก็อย่างใบตรงนี้ก็เป็นปุ๋ยได้ด้วยเหรอคะพี่ครับช่วงหน้าแล้งครับได้ทั้งใบได้ทั้งต้นครับในการผลิตปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพและการขยายจุลินทรีย์สังเคราะห์ก็เป็นฐานการเรียนรู้เปิดสอนให้กับประชาชนที่สนใจด้วยค่ะครับน้ำหมักผลไม้นะครับผลก็คือช่วยบำรุงผลนะครับง่ายๆแค่นี้แหละการนะครับก็ผลไม้พวกแตงโม
น้อยนารสชาติก็จะดีนะครับก็จะใช้คู่กันแล้วก็จะมีตัวไหนอีกนะคะที่พี่บอกจุลินทรีย์หนอกกล้วยจุลินทรีย์หนอกกล้วยครับใช้ในการบำรุงในช่วงเราปลูกใหม่ๆนะครับเร่งรากเร่งการเจริญเติบโตของต้นพืชนะครับก็ถ้าโตขึ้นมาหน่อยเราอยากได้กิ่งก้านสาขาแล้วก็ใช้เป็นตัวจีเบอร์ลินเป็นไซโตไคนินจากน้ำมะพร้าวพืชผักผลไม้ต่างๆพี่ธนาจะขายเองไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางโดยจะขายที่ตลาดนัดภายในชุมชนและขายผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเกษตรกรคนรุ่นใหม่นะคะคุณผู้ชมที่รักการเรียนรู้แล้วก็ไม่หยุดที่จะพัฒนานะคะทดลองสิ่งใหม่ๆไปเรื่อยๆค่ะคุณผู้ชมอย่างพื้นที่นาข้าวตรงนี้ที่ปลูกนะคะพี่ธนาเขาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่มีน้ำท่วมเป็นประจำค่ะและเอาข้าวมาปลูกค่ะก็ไม่รู้ว่าจะรอดหรือไม่รอดนะคะแต่ก็ขอแค่ได้ทดลองปลูกก่อนค่ะแล้วก็อย่างแปลงถั่วด้านหลังนะคะคุณผู้ชมเขาก็จะมีการปลูกแล้วก็ย้ายพื้นที่การปลูกไปเรื่อยๆเพื่อเป็นการป้องกันแมลงค่ะแล้วก็พืชผักที่ปลูกเนี่ยนะคะคุณผู้ชมก็จะปลูกแบบตามฤดูกาลนะคะเพื่อให้ดูแลได้ง่ายค่ะนอกจากนี้พี่ธนายังเป็นอดีตประธานยังสมาร์ทฟาร์เมอร์เกษตรกรคนรุ่นใหม่ของจังหวัดบึงกาฬซึ่งเป็นผู้ที่คอยประสานงานกับเกษตรกรคนอื่นๆค่ะคุณธนานาสดนะครับก็เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่นะครับที่ก็เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีความขยันอดทนนะครับไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคนะครับสำหรับการช่วยเหลือจากสภาเกษตรกรจังหวัดบึงกาฬนะครับก็เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ช่วยประชาสัมพันธ์ผลงานของคุณธนานาสนนะครับจนเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายครับพี่ธนาบอกว่าหลังมาทำการเกษตรผสมผสานและใช้ชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทำให้มุมมองการใช้ชีวิตเปลี่ยนไปเราก็จะไม่มองเงินเป็นหลักละเราจะใช้ชีวิตแบบพอเพียงทำยังไงเนี่ยอย่างวิกฤตโควิดมาเนี่ยเราจะรู้เลยใช้คำว่าภูมิต้านทานเป็นยังไงนะครับเรายังอยู่ได้อยู่สบายอยู่นะผมโควิดมาเนี่ยผมยังใช้หนี้ได้เยอะกว่าตอนไม่มีโควิดซะอีกคือเราทำผลหมากรากไม้เนี่ยเราจะนึกถึงคนอื่นไม่ใช่ว่าเฮ้ยตรงนี้เอาไว้ขายตรงนี้ไว้กินนะไม่ใช่คือลูกค้ากินยังไงเรากินยังไงลูกค้ากินยังไงแต่ผมเนี่ยทำเพื่อใช้ชีวิตตรงนี้ง่ายๆไม่ได้หวังร่ำรวยนะครับไม่ต้องวิ่งหาเงินวิ่งไปหาแล้วมันได้แต่หนี้มาครับนั่งอยู่ตรงนี้แหละทำไปทำให้ดีนะครับเดี๋ยวเงินมันจะวิ่งมาหาเองพี่ธนายังบอกอีกว่าหากใครที่อยากจะทำแบบพี่ธนาใจต้องมาก่อนและต้องตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนว่าทำเพื่ออะไรนอกจากนี้ที่นี่ยังเป็นศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหรือสปก.อำเภอพรเจริญเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้ามาศึกษาดูงานกันแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายอีกด้วยค่ะคุณศาสนีบอกว่าพี่ธนาดีทำกับข้าวเลี้ยงทีมงานด้วยล่ะค่ะซึ่งวัตถุดิบที่ใช้ในการทำกับข้าวก็หามาได้จากสวนทั้งนั้นเลยนะคะเพราะว่ามีแทบทุกอย่างค่ะงานนี้ไม่มีต้นทุนค่ะส่วนคุณตาวัย68ปีชาวตำบลแม่อิงอำเภอภูกำยาวจังหวัดพะเยานะคะก็สามารถทำเงินนับหมื่นได้ในรอบ6สัปดาห์ด้วยการเพาะพันธุ์ลูกกบขายค่ะโดยอาศัยแม่พันธุ์พ่อพันธุ์เพียงแค่9ตัวเท่านั้นเองค่ะไม่ได้ใช้พื้นที่กว้างขวางมากเท่าไหร่เลยค่ะเพราะว่านายชัดชวนคิดวัย68ปีชาวบ้านหมู่7ตำบลแม่อิงอำเภอภูกำยาวจังหวัดพะเยาทำเพียงบ่อปูนและวงบ่อซีเมนต์เพื่อใช้เป็นบ่ออนุบาลบ่อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์และบ่อเลี้ยงเพียงไม่กี่บ่อเท่านั้นค่ะแต่ก็สามารถเพาะพันธุ์ลูกกบส่งขายได้แล้วโดยทำต่อเนื่องกันมา 5-6 ปีแล้วค่ะคุณตาชัดบอกว่าการเพาะเลี้ยงลูกกบไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอะไรค่ะเพราะว่าจะปล่อยให้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ผสมพันธุ์กันเองตามธรรมชาติพอกบวางไข่ก็จะแยกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ออกแล้วปล่อยให้ไข่ฟักตัวออกมาเป็นลูกออสพอลูกออสเติบโตเป็นลูกกบก็จะให้อาหารสำเร็จรูปชนิดเม็ดเล็กพิเศษให้กบกินโดยคุณตาชัดจะเลี้ยงแบบพอเพียงค่ะเพราะว่าดูแลด้วยตัวเองและเลี้ยงในปริมาณน้อยๆจะได้ดูแลทั่วถึงแบบไม่เกินกำลังคนเฒ่าคนแก่จนเกินไปและยังทำให้ลูกกบแข็งแรงไม่มีโรคด้วยประมาณเดือนหนึ่งมันจะออกแข่งเนาะหลังจากนั้นเนาะเอาเป็นประมาณ15-17วันมากอะตัวใหญ่แล้วเนาะออกมาหนูในปงอะแล้วก็จับขายพันที่เขาทำอยู่ในมีประมาณสักเท่าไหร่ครับหนูนี่พอพันมี3ตัวตัวแม่มี6ตัวเป็น3กู่เนาะ
แต่ละล็อตตีถ้าเขาทำออกมาแล้วเนี่ยมันจะได้ประมาณสักกี่ตัวครับต่อข้างนี่ประมาณง่ายๆบอกประมาณ 5,000 ตัวได้เลยสำหรับพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ก็จะใช้พ่อพันธุ์1ตัวต่อแม่พันธุ์2ตัวและขณะนี้มีพ่อพันธุ์3ตัวและแม่พันธุ์6ตัวรวม9ตัวเท่านั้นค่ะซึ่งแต่ละรุ่นก็จะใช้เวลานับตั้งแต่วางไข่จนกระทั่งจับไข่ได้ประมาณ6สัปดาห์และในรอบ1ปีจะปล่อยให้กบผสมพันธุ์และวางไข่3รอบส่วนกบที่ได้จะขายในราคาตัวละ2บาทคิดเป็นรายได้รุ่นละประมาณ 10,000 ถึง 12,000 บาทค่ะรอบไหนที่ขายลูกกบไม่หมดนะคะคุณตาชัดก็จะเก็บไว้เองค่ะเพื่อเลี้ยงเป็นกบเนื้อไว้บริโภคในครัวเรือนและถ้าเหลือก็จะแบ่งให้กับญาติๆได้นำไปบริโภคด้วยค่ะคุณผู้ชมคะคลองแม่ข่าก็เป็นคลองธรรมชาติที่มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของชาวจังหวัดเชียงใหม่มานานหลายร้อยปีแล้วค่ะแต่เมื่อมีการเติบโตของชุมชนนะคะก็ทำให้สภาพคลองเสื่อมโทรมศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานจึงได้ประสานการทำงานจากทุกภาคส่วนเพื่อที่จะเข้าไปฟื้นฟูค่ะจนขณะนี้ก็เริ่มจะเห็นผลในทางที่ดีขึ้นเพราะว่าขยะน้อยลงและน้ำในคลองก็ใสขึ้นมาบ้างแล้วค่ะคลองแม่ข่าเป็นคลองธรรมชาติซึ่งเป็นหนึ่งในเจ็ดชัยมงคลในการเลือกพื้นที่สร้างเมืองเชียงใหม่ของพญามังรายเมื่อกว่า720ปีที่แล้วมีต้นกำเนิดจากลำห้วยธรรมชาติของเทือกเขาดอยสุเทพปุยความยาวประมาณ30กิโลเมตรไหลผ่านอำเภอแม่ริมอำเภอหางดงและอำเภอเมืองเชียงใหม่ในอดีตคลองแม่ข่าเป็นคูเมืองชั้นนอกที่อบล้อมเมืองเป็นแหล่งน้ำสำคัญต่อการดำรงชีวิตของประชาชนที่อาศัยอยู่ตลอดแนวลำน้ำและยังเป็นทางระบายน้ำล้นสู่แม่น้ำปิงเพื่อป้องกันน้ำท่วมในตัวเมือง30ปีหลังนี่แหละที่ว่าเมืองเชียงใหม่เราขยายตัวศูนย์การค้ามั่งโรงแรมมั่งตลาดมั่งทีนี้ก็ปิดแบบนี้แบบปิดทางที่เราจะเข้าไปบำรุงรักษาแม่ค้าไอ้ของออกมาก็ไม่ได้ที่เจ้าของที่เขาก็ล้อมอย่างเงี้ยครับก็คือพัฒนาไม่ได้ก็เลยปล่อยทิ้งมาตั้งแต่หัวนุ่นมาเลยก็จะเป็นแม่ค้าก็เสียมาตลอด30ปีแล้วการเจริญเติบโตของเมืองเชียงใหม่ทำให้คลองแม่ข่ากลายเป็นคลองน้ำเน่าคอยรับการระบายน้ำเสียจากอาคารบ้านเรือนสถานประกอบการและเป็นที่ทิ้งขยะศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานเข้ามาดำเนินโครงการพัฒนาคลองแม่ข่าสนองพระบรมราโชบายการดำเนินงานจิตอาสาพระราชทานเพื่อพัฒนาชุมชนริมคลองแม่ข่าให้มีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยกำลังพลจิตอาสาจากสำนักงานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้ขุดลอกคลองเพื่อนำดินโคลนและขยะที่ทับถมขึ้นมาเพื่อให้น้ำที่เน่าเสียเป็นน้ำสะอาดทั้งลำคลองจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนดำเนินการพัฒนาคลองแม่ข่าตั้งแต่พื้นที่ต้นน้ำถึงปลายน้ำซึ่งได้กำหนดมาตรการในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าอาทิมาตรการจัดหาแหล่งน้ำธรรมชาติสำหรับไว้เป็นน้ำต้นทุนในฤดูฝนและหน้าแล้งเพื่อให้มีปริมาณน้ำเพียงพอเข้ามาหล่อเลี้ยงคลองแม่ข่าเป็นการช่วยรักษาระบบนิเวศทางธรรมชาติเทศบาลนครเชียงใหม่จัดการน้ำเสียโดยติดตั้งตะข่ายดักขยะที่ปากท่อระบายน้ำก่อนลงสู่คลองแม่ข่าปัจจุบันทดลองติดตั้งไปแล้ว4จุดบริเวณลำเหมืองกลางสะพานอักษดาธรสะพานช้างม้อยและสะพานศรีดอนชัยส่งผลให้มีปริมาณขยะในคลองแม่ข่าลดลงซึ่งจะดำเนินการขยายพื้นที่ให้ครอบคลุมทั้งเขตเทศบาลนครเชียงใหม่องค์การจัดการน้ำเสียสนับสนุนถังดักไขมันให้กับตัวเรือน2ฝั่งคลองแม่ข่าเพื่อชุมชนตระหนักถึงการจัดการน้ำทิ้งอย่างถูกต้องตามมาตรฐานและเฝ้าระวังการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำอีกทั้งจะดำเนินการสร้างท่อรวบรวมน้ำเสียดักก่อนปล่อยลงสู่คลองแม่ข่าในการแก้ไขปัญหาการรุกล้ำของชุมชนริมคลองแม่ข่าทางราชการได้เจรจาสร้างความเข้าใจกับประชาชนถึงความจำเป็นในการรื้อถอนสิ่งกีดขวางลำน้ำและการระบายน้ำซึ่งได้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำคลองแม่ข่าเรียบร้อยแล้วสำหรับการบำบัดคุณภาพน้ำศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานให้ทำการทดลองฉีดพ่นสารจุลินทรีย์ลงคลองแม่ข่าในห้วงเดือนตุลาคม2562ซึ่งได้ผลการวัดค่าออกซิเจนของน้ำเพิ่มขึ้นสีน้ำดูสะอาดขึ้นกลิ่นความเหม็นของน้ำลดลงอีกทั้งได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมของแม่ข่าก่อสร้างสะพานบุญเชื่อมทางเดิน2ฝั่งคลองติดตั้งไฟส่องสว่าง
ปลูกต้นไม้เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจตลอดจนได้ปลูกฝังจิตสำนึกและกระตุ้นการมีส่วนร่วมของประชาชนริมคลองแม่ข่าให้ช่วยกันดูแลรักษาคลองแม่ข่าบอกลูกหลานว่าเวลามีขยะอะหยังอย่าไปทิ้งในคลองเพื่อเก็บใส่ถุงขยะไว้แล้วเอาไปทิ้งที่ถังขยะเพื่อจะมาเก็บทางเทศบาลเพื่อจะมาเก็บห้ามทิ้งอะหยังลงในคลองบอกค่ะแรกมันก็ดำเนาะแล้วก็บ่สะอาดเนี่ยสักอย่างเนี่ยตอนนี้มันก็ดีขึ้นมาละความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนของจังหวัดเชียงใหม่รวมถึงประชาชนที่อาศัยอยู่ริมคลองแม่ข่าสามารถช่วยพลิกฟื้นให้คลองแม่ข่ากลับมาใสสะอาดสวยงามและยังคงเป็นสายน้ำที่เอื้อประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ได้ต่อไปผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติการฟื้นฟูคลองแม่ข่าก็ถือเป็นกำลังใจให้กับทุกฝ่ายที่ร่วมแรงร่วมใจกันมานะคะซึ่งประธานคณะกรรมการปฏิบัติการดูแลคลองแม่ข่าก็เชื่อว่าหากทุกฝ่ายร่วมมือกันอย่างจริงจังต่อไปอีกไม่นานคลองสายนี้ก็จะกลับมาใสสะอาดเหมือนเดิมและเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ได้ค่ะและทั้งหมดก็คือทุกทิศทั่วไทยประจำวันนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการย้อนหลังได้ที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยและติดต่อกับทีมงานของรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์027902571ค่ะและทุกทิศทั่วไทยวันนี้เราจะลากันด้วยภาพฉลามครีบดำหรือว่าฉลามหูดำว่ายน้ำหากินตามแนวปะการังรอบเกาะพีพีค่ะหลังจากที่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวรอบเกาะได้ซึ่งนายคมศักดิ์เจนหัดเป็นผู้บันทึกภาพนี้ไว้ได้นะคะแล้วกลับมาพบกับรายการทุกทิศทั่วไทยรายการที่เราย่อเมืองไทยมาไว้ใกล้ๆคุณได้ใหม่ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ